สวัสดีครับนี่ก็เป็นเต็นท์ท้ายรถที่ผมเอามารีวิวในวันนี้วัสดุจะดีไหมพกพายังไงจะใช้งานได้จริงไหมและเหมาะกับเพื่อนๆหรือเปล่าก็ไปดูรีวิวกันได้เลยครับสวัสดีทุกคนวันนี้ผมเอาเต็นท์หลังรถมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับน้ำหนักก็หนักอยู่นะประมาณสัก10กว่าโลได้นะครับผมเวลาที่เราพับเนี่ยขนาดความกว้างประมาณ50นะความสูงประมาณ30นะครับโดยประมาณนะอันนี้คือเต็นท์ท้ายรถนะครับไม่เหมือนกับตัวก่อนที่เราเคยใช้นะตัวก่อนที่เราเคยใช้คือเราจะคุมเฉพาะตัวท้ายรถใช่ไหมที่มันเป็นแบรนด์ของลาดูต้านะครับผมตัวนั้นจะคุมเฉพาะท้ายรถแต่ตัวเนี้ยคุมท้ายรถเหมือนกันแต่ว่าจะยื่นออกมาเป็นเต็นท์อีกสเต็ปนึงนะครับผมก็พอดีเลยนะครับมีสมาชิกเพิ่มก็ต้องขยายใหญ่ขึ้นนะครับผมในส่วนแรกก็มาดูตัวกระเป๋านะตัวกระเป๋าก็สามารถยกถือแบบนี้ได้เลยนะครับนี่น้ำหนักพอสมควรเลยแล้วก็เย็บมาก็ถือว่าพอใช้ได้นะผมคิดว่ามันไม่ถือกับดีมากนะครับผมพวกรอยปาดรอยเย็บแล้วก็ตัวถุงของเต็นท์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับผ้าของทาร์ปอะครับผมก็น่าจะกันน้ำแต่อาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะพูดถึงว่าน่าจะไม่ค่อยทนกับการฉีกขาดนะตัวซิปก็ค่อนข้างดีนะครับเขาไม่ได้มีแบบตะเข็บเย็บกันน้ำอะไรแบบนั้นนะครับผมก็น่าจะไม่ได้กันน้ำควรจะเก็บไว้ในรถดีกว่านะครับผมมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเอานี้ออกก่อนตัวนี้เป็นน่าจะเป็นคู่มือนะฮะนี่ก็เป็นวิธีการกางนะอุปกรณ์ที่เข้ามาก็ประมาณนี้วิธีการกางก็ประมาณนี้การกางการเก็บนะครับดูแค่รูปก็เข้าใจนะไม่มีอะไรยุ่งยากนะฮะนี่ดูผ้ามัดที่เขาแถมมาดูไม่น่าใช้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูส่วนเสริมของเขานะครับว่ามีอะไรมาให้บ้าง นะครับถุงเล็กๆถุงนี้ก็มีโอ้มีสมอโบกแบบนี้นะครับโอ้แบบนี้ใช้งานได้นี่แบบนี้ใช้งานได้จริงนะฮะดีเลยแหละไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับซื้อเต็นท์แล้วก็จบด้วยสมอโบกเลยนะครับผมเนี่ยแบรนด์เต็นท์ต่างๆนะครับควรจะทำแบบนี้นะควรจะขายเต็นท์และมีสมอบกดีๆมาให้คนใช้คนได้ใช้เลยนะครับไม่ต้องแบบซื้อเต็นท์ก็ต้องไปซื้อสมอบกเพิ่มอีกอันนี้เป็นสมอบกนะตัวนี้ก็เป็นเชือกนะครับเชือกเรืองแสงไม่รู้ว่าเป็นแยกเส้นหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยแกะดูถุงที่2นี้ก็เป็นเสาเต็นท์นะครับผมเสาทาร์ปก็ขนาดค่อนข้างใหญ่นะแข็งแรงอยู่ครับใช้ได้อยู่ไม่ต้องซื้อใหม่นะครับผมเนี่ยปกติเสาทาร์ปแบบนี้มันจะมีแบบเสาขนาดเล็กใช่ไหมแต่เนี่ยคือขนาดใหญ่นะผมว่าใหญ่นะเพราะว่าเคยใช้มาหลายแบบแล้วน่าจะแข็งแรงเลยแหละสำหรับอุปกรณ์เสริมผมว่าโอเคเลยนะอันนี้เป็นเสาเต็นท์นะครับผมส่วนของเสาเต็นท์ก็โอ้เยอะเหมือนกันนะแล้วก็เป็นเสาขนาดเล็กกับขนาดใหญ่นะครับน่าจะใช้คนละส่วนกันอันนี้เป็นขนาดเล็กนะฮะอันนี้เป็นขนาดใหญ่เห็นไหมขนาดไม่เท่ากันนะครับผมโอเคก็ดูแข็งแรงเลยแหละส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเต็นท์นะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เราค่อยออกไปกลางทีเดียวเนาะมันจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับผมไปเริ่มกางกันเลยผมว่าขั้นตอนแรกมันน่าจะต้องเริ่มจากการที่เราเอาเต็นท์คุมรถก่อนนะครับเพราะว่าอันดับแรกคือเราต้องจอดรถใช่ไหมอันดับสองเราก็เอาเต็นท์คุมรถก่อนเพราะว่าถ้าเราประกอบเสาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะต้องถอยรถเข้ามาให้มันเข้ากับเต็นท์เนาะน่าจะไม่ใช่น่าจะต้องจอดรถก่อนแล้วก็เอาเต็นท์คุมรถก่อนนะไปเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกเราก็จะกางผ้าเต็นท์ออกก่อนนะครับผมแล้วก็หามุมที่เป็นยางยืดนะ
แล้วก็เอาเข้าไปสวมกับท้ายรถจังหวะนี้ฝาท้ายรถเราก็ง้อมลงนะเพราะว่าผ้าเต็นท์มันค่อนข้างที่จะหนักนะฮะจริงๆพอเราสวมเข้าไปเสร็จน่ะก็ปล่อยมันง้อมลงเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสการครั้งแรกก็จะงงๆหน่อยคิดว่าครั้งต่อไปก็จะง่ายนะฮะตอนนี้ผมครอบเต็นท์ไว้แล้วนะครับผมก็อาจจะงงแค่ตอนแรกนะครับพอครอบเสร็จปั๊บเนี่ยไอตัวฝารังมันพับลงมาเองเพราะว่ามันหนักเต็นท์ฝั่งนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะประกอบชุดเสริมของเขาให้เสร็จนะครับผมพวกขาเต็นต่างๆจะได้แบบเอาเข้าไปประกอบในตัวเต็นเนาะมันจะได้ขึ้นรูปเต็นแล้วก็ไอฝากระโปรงหลังจะไม่พับลงนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นโครงเต็นนะครับเราจะประกอบไปเลยเพื่อมันจะได้ดูง่ายๆนะครับว่าส่วนไหนใส่ส่วนไหนเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบที่เราได้นะครับผมตัวเสาเต็นเล็กเนี่ยมีทั้งหมด5เส้นนะครับเนี่ย5เส้นนะครับก็จะยาวประมาณสักเมตรกว่าๆนะส่วนตัวเสาเต็นยาวตัวนี้นะครับก็มีทั้งหมด2เส้นแล้วก็จะยาวมากๆเลยนะครับแล้วตัวเสาไฟชีทไอเสาทอเลสหน้าเต็นนะฮะก็ยาวประมาณสัก2เมตรได้เพราะว่าน่าจะท่อนละ50เซนเนาะมันมี4ท่อนใน1อันนะประมาณ2เมตรนะครับผมได้ประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยฮะมาถึงขั้นตอนการประกอบเต็นท์นะครับให้เราใช้เสาโครงยาวๆที่ได้มา2เส้นน่ะสอดเข้าไปนะฮะมันจะสอดยากนิดนึงเพราะว่าทำคนเดียวถ้าทำ2คนก็จะเร็วกว่าเยอะเลยนะฮะเราก็จะเห็นว่ามันมีแค่2รูนั่นแหละแล้วก็เสียบเข้าไปทั้ง2รูเลยปักหัวปักท้ายก็จะได้ทรงโครงละจากนั้นเราก็จะใช้โครงเส้นเล็ก5เส้นนะฮะใส่ตามล็อกเลยมันจะเป็นความกว้างเนาะประมาณเมตรกว่าๆด้านบนจะใส่ยากนิดนึงเพราะว่ามันสูงถ้าใครความสูงไม่ถึงอาจจะต้องใส่ก่อนเพื่อนนะพอใส่ครบ5อันแล้วเราก็ตอกสมอบวกเข้าไปทั้ง4มุมนะฮะดึงตึงแล้วก็ตอกเลยเขาจะมีรูให้ตอกเดี๋ยวแวะมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับตัวนี้เป็นเทอร์เลสหน้าเต็นท์แบบ2ชั้นนะครับ2ชั้นยังไงนี่สังเกตตรงนี้นะตรงนี้จะมีตีนตุ๊กแกอยู่นะครับถ้าเราแกะออกปั๊บเห็นไหมมันจะเป็นแบบยาวเลยอย่างนี้เลยเราอยากจะทำแบบชั้นเดียวหรือ2ชั้นก็ได้นะครับอันนี้ยาวน่าจะมี2เมตรกว่านะผมว่ายาวพอสมควรเลยนะฮะมากางเทอร์เลสหน้าเต็นท์กันนะฮะไว้กันแดดกันฝนทำกิจกรรมหน้าเต็นท์นะฮะก็กางเหมือนเวลาเรากางทาร์ปทั่วๆไปเลยใส่เสาผูกเชือกตอกสมอบกนะครับแต่ตัวนี้ดีคือมันแบบมันมี2ชั้นอะเราจะตึงเพื่อเป็นร่มก็ได้หรือเราจะตึงแบบทิ้งดิ่งเพื่อเอาไว้ฉายโปรเจคเตอร์ก็ได้นะส่วนเชือกไม่มีตัวรั้งมาให้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเราก็ผูกเป็นเงื่อนเอานะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างนะครับสำหรับเต็นท์หลังรถแบบนี้นะแต่เวลาที่ผมกางจริงอ่ะคือมันใหญ่มากนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมที่เขาให้มาเนี่ยใช้ได้ดีหมดเลยนะทั้งตัวสายนะครับผมสายก็แข็งแรงแล้วก็เป็นสายเรืองแสงน่าจะเป็นสายเรืองแสงนะไม่มีตัวรั้งมาให้แต่เราก็ผูกเงื่อนเอานะครับผมแล้วก็ตัวสมอบกใช้ได้ดีเลยนะครับตัวเสาฟาชีก็แข็งแรงนะครับส่วนตัวเทเลสหน้าเต็นท์เนี่ยคือต้องบอกว่าเวลาเดินเข้ามาเนี่ยก็จะรู้สึกเย็นเลยนะแสดงว่าเขาเคลือบกัน UV มาแน่นอนนะครับผมเนี่ยขนาดความกว้างก็นี่เลยผมกางแขนสุดๆทั้งสองข้างนะก็ยังไม่พ้นนะครับใหญ่พอสมควรนะก็ผมคิดว่าเพียงพอสำหรับการทำกิจกรรมหน้าเต็นท์นะเพื่อนๆแบบว่านั่งหลบแดดหลบฝนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวางของเก็บของทำกิจกรรมหน้าเต็นท์อ่ะเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเต็นท์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างตัวนี้เป็นมุ้งนะครับมุ้งหนาพอสมควรนะแล้วก็ตัวซิปแข็งแรงนะครับผมโอ้โหดูดิเปิดอย่างนี้เลยนะฮะเปิดได้สุดอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นห่วงเก็บของตัวมุ้งนะครับผมทำให้แบบเปิดโล่งได้สบายเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันก่อนตัวผ้าด้านล่างครับก็ไม่ได้แข็งแรงมากนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราจะใช้เป็นที่นอนเนี่ยเราก็ต้องปูแผ่นกาวชีทด้านล่างก่อนนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นแบบลองอีกสักหน่อยเนาะตอนนี้ค่อนข้างอบอ้าวนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดหน้าต่างนะครับผมโอเคมาดูตรงนี้คือหลังรถที่ตอนแรกเราเปิดท้ายรถแล้วมันง้อมลงนะเปิดอีกรอบนึง
โอเคตอนนี้เปิดได้แล้วนะครับไม่ตกแล้วเพราะว่าตอนแรกมันโดนเต็นท์ถ่วงน้ำหนักลงเนาะตอนนี้ก็เปิดได้ละก็จะประมาณนี้นะครับเราก็พับเบาะอะไรต่างๆนอนในรถแล้วตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมได้หรือว่าเราจะเลือกตรงนี้เป็นที่นอนก็ได้นะครับพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะคือระหว่างตรงเนี้ยเขาบอกว่าเมตร50ใช่ไหมแต่มันก็จะมีพื้นที่เผื่อยนิดนึงนะครับผมทำให้ดูกว้างขึ้นนะฮะมาดูตรงนี้นะครับส่วนสำคัญก็คือตัวที่หนีบตัวรถไว้นะครับผมเนี่ยค่อนข้างมิดชิดนะครับผมว่าดีกว่าตัวลาดูต้าด้วยซ้ำที่เคยใช้นะตัวเนี้ยมันจะมีจุดล็อกอยู่4จุดนะครับ4มุมคือ1 2 3 4แล้วก็สามารถเลือกล็อกได้นะครับผมจะเลือกตรงไหนก็แล้วแต่ขนาดของรถเนาะก็ปิดค่อนข้างมิดชิดนะครับผมกันสัตว์เลื้อยคลานได้เลยแหละเพราะว่าตรงนี้นะนี่เห็นไหมตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวกั้นอีกตัวนึงนะครับผมสามารถเอาไปแนบกับตัวรถได้นะครับผมมีตัวดึงตัวลังโอ้ผมว่าถือว่าชอบเลยนะส่วนของหลังคาของเต็นท์นะครับผมว่ากันน้ำในระดับหนึ่งแล้วกันเนี่ยมันมีซีนกันน้ำรั่วมาให้นะครับตามมุมที่เขาเย็บแต่ผมคิดว่าเต็นท์อ่ะมันไม่ได้หนามากนะครับผ้ามันก็ออกจะทั่วๆไปพอใช้งานได้อยู่นะฮะผมว่ากันน้ำฝนตกแรงๆเนี่ยผมว่าเอาไม่อยู่แน่นอนนะฮะผมก็ต้องแบบมีทาร์ปบังอีกชั้นนึงโอ้โหอากาศร้อนมากเลยครับถ่ายคลิปจนกล้องโกโปรดับนะเพราะว่ามันร้อนเกินไปนะเดี๋ยวขอนั่งพักเหนื่อยแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวไปถ่ายต่อเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีกาวชีทวางที่พื้นเนี่ยก็คงจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็เหมือนเต็นท์ทั่วไปนั่นแหละแล้วก็ฝั่งนู้นจะมีกระเป๋าให้นะครับจะมีกระเป๋าให้2อันนะครับไว้ใส่ของจุกจิกเนาะแต่จริงๆมันควรจะอยู่สูงกว่านี้ไหมผมไม่ค่อยเห็นประโยชน์นะในการอยู่ตรงนี้นะมันเหมือนวางพื้นเลยน่าจะย้ายมาอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ในเต็นท์ไม่มีตัวเชือกห้อยพวกตะเกียร์นะครับเหมือนเต็นท์อื่นๆนะประมาณนี้ก็จะโล่งๆเลยนะฮะนี่เพื่อนน่าจะมองเห็นภาพเนาะโอเคทุกคนน่าจะครบแล้วสำหรับการรีวิวเต็นท์หลังรถตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยลองเข้าไปเลือกดูได้มันมีหลายสีนะน่าจะมีรู้สึกว่าจะมี3สีนะฮะลองไปเลือกซื้อกันดูนะครับแต่ที่ผมเลือกสีเนี้ยคิดว่าถ้าได้เอาไปใช้นะเผื่อแบบอะไรนะฉายโปรเจคเตอร์จะได้ไม่ต้องแบบต้องหาจอเพิ่มนะก็ฉายไปกับสีของเต็นท์ไปเลยนะครับผมก็น่าจะสะดวกดีก็เลยเลือกสีนี้นะครับผมตอนนี้ผมไม่รู้ว่าต้องถ่ายอะไรเพิ่มนะก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ถามไว้นะครับถ้าอะไรมันน่าสนใจนะผมจะได้เอามาทำคลิปเพิ่มนะครับผมอธิบายให้ทุกคนได้ดูเนาะเผื่อใครสนใจเต็นท์หลังรถแบบนี้นะครับโอเคตอนนี้อากาศร้อนมากๆเดี๋ยวเก็บเต็นท์กลับบ้านไปตากแอร์ก่อนนะครับตอนนี้ก็ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายสำหรับเต็นท์ท้ายรถตัวนี้นะครับผมคิดว่าเหมาะกับการกางสองคนมากกว่านะครับเพราะการกางคนเดียวเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแต่ก็ทำได้จะให้ดีกางสองคนดีกว่าเพราะว่าถ้ามีอีกคนช่วยจับมันก็จะง่ายมากๆเลยนะเต็นท์ตัวนี้คุณภาพเทียบกับราคาเนี่ยผมให้สัก7เต็ม10แล้วกันราคารวมส่งที่ได้มาประมาณ 4,000 นิดๆแต่วัสดุเต็นท์ก็กลางๆแบบทั่วๆไปนะมีบางคอมเมนต์นะครับบอกว่าผมขายแต่ของซึ่งก็ต้องบอกว่าใช่เลยครับผมเน้นขายของจริงๆเพราะตั้งแต่มีลูกก็มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายการที่ผมแนะนำสินค้าแล้วเพื่อนๆคลิกซื้อตามลิงก์ที่ผมบอกเนี่ยผมก็จะได้เปอร์เซ็นต์ไปด้วยแต่จะบอกว่าผมไม่เคยบังคับใครซื้อเลยนะฮะถ้าดูแล้วโอเคชอบเนี่ยก็ค่อยกดซื้อเนาะเป็นการสนับสนุนเราทางนึงด้วยโอเคครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูพวกเรานะคลิปหน้ามีอะไรมารีวิวก็รอดูกันได้เลยวันนี้ขอกลับไปตากแอร์ก่อนสวัสดีครับ